สวัสดีครับตอนนี้นะฮะ Spirit Toy กับ Spirit Toy Channel มี Shopee เป็นของตัวเองแล้วนะสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและซื้อของได้ที่ Spirit Sale นะครับ Spirit Sale นะครับ Spirit Sale มีทั้งสินค้ากันดั้มและ BNK ให้พวกคุณได้เลือกกันเต็มที่เลยครับจำไว้นะครับ Spirit Sale Spirit Sale ขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายรอบนี้นะครับเป็นรีวิวของครับไม่มี BNK เหรอไม่มีแต่ก็เกี่ยวข้องนิดนึงอ๋อโอเคเพื่อนพี่บอลไปเชฟแปนิสมาแล้วเพื่อนพี่บอลก็เลยสั่งอะไรมาครับแท่งไฟครับ King Bait ครับอันนี้ King Bait รุ่นที่5อันนี้เป็นโมเดลใหม่ของปีนี้เลยอ่ะเอา King Bait 2อ่ะโชว์ King Bait 2อันนี้ King Bait 2อันนี้ออกมาสักพักใหญ่ๆแล้วโอ้เป็นแบบ Neo อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของไอ้นี่King Bait เป็น Neo คือรุ่น Neo คือรุ่นใหม่รุ่นใหม่ของ2รุ่นใหม่ของ2แล้วก็ที่คุยบอลมาวันนี้ที่ทำไมถึงต้องไฮไลท์วันนี้อะไรที่ต้องเป็นไฮไลท์ต้องมารีวิววันนี้ต้องรีวิวคือหลังมันเป็นบลูทูธได้ครับอ๋อให้ดูหน่อยนี่มันมีบลูทูธแท่งไฟที่สามารถบลูทูธได้แต่ว่าบลูทูธจะทำยังไงเดี๋ยวเรามาบอกกันหลังจากที่แบบว่าไปหาข้อมูลมาว่าเฮ้ยได้มาแล้วเนี่ยเฮ้ยบลูทูธมันทำยังไงมันเปลี่ยนอะไรยังไงได้ในเมื่อบอลเข้าวงการมาก่อนบอลเล่าตำนานไอของ King Bait ของพี่บอลหน่อยสิอันนั้นไปอะไรนะของพี่บอลเนี่ยคือใช้คนแรก King Bait เข้าวงการโตเกียวเฟสติวัลมาโตเกียวเฟสโอ้ตั้ง 4-5 ปีแล้วล่ะอันนี้ก็คือรุ่นของพี่บอลใช้อยู่ก็จะเป็น King Bait 2นั่นแหละแต่ไม่ใช่ Neo เป็นแบบธรรมดาแล้วก็ของอันนี้จะเป็นแบบเป็น Shining อ่ะก็คือเป็นแบบเป็นเกล็ดลุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะส่วนถ้าเกิดเป็นแบบเนี่ยที่เอามาถือกันอยู่จะเป็นแบบสโมกใช่ครับดูความแตกต่างเนาะมันจะวาวๆแว๊บๆดูของพี่โบก็ได้เทียบอันนี้ของพี่โบอันนี้ King Bait 3อันนี้ของพี่โบเป็น King Bait 3King Bait 3เนี่ยก็คือจะเป็น Neo เหมือนกันแต่ว่าตัว King Bait 3เนี่ยที่พี่โบซื้อเมื่อประมาณต้นปีปลายปีต้นปีที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าทันสมัยที่สุดทันสมัยที่สุดคือมันจะมีไอตัวรับสัญญาณเหมือนบลูทูธก็คือเหมือนกันแต่ว่าของ Vivo จะใช้เป็นสายต่อใช่ครับสายต่อเข้ากับมือถือแล้วก็ค่อยลิงก์กันเดี๋ยวเรามารีวิวเขาเรียกว่ารุ่นใหม่กันเลยดีกว่าแล้วก็รีวิว Neo 2เพราะว่าตัวนี้ราคาจะแพงกว่าเยอะมากตัวนี้จะแพงกว่าเยอะมากใช่ครับแต่ตัวนี้จะถูกกว่าแต่ถูกกว่าจริงเลยเนี่ยนะถ้าโดยสเปคนะพี่โบโดยสเปคแล้วเนี่ย2อันเนี้ยใกล้ๆกันครับก็คือเนี่ยเดี๋ยวแกะออกมาแกะมาหน่อยคือโดยสเปคแล้วเนี่ยถามว่าเฮ้ยอันไหนดีกว่าหรืออะไรยังไงก็คือสีแน่นอนเนี่ยรุ่นใหม่อันนี้นะเป็นตรงด้ามจับเป็นสีมุกอ๋อฮะเทามุกตรงนี้ด้ามจับนะเป็นเทามุกนะแล้วตรงนี้ทองนะครับหัวตรงนี้เป็นสีทองนะก็คือตั้งแต่รุ่น3ขึ้นมาก็จะเป็นทองหมดแล้วนะแต่นี้ด้วยความแตกต่างก็คือทำเป็นสีเทามุกนะครับแต่อันนี้ก็คือ King Bait 2นะครับมันจะเป็นสีเงินนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆอันนี้จะเป็นสีเงินนะครับนะครับยาวหัวจะเป็นสีเงินนะครับอันนี้การทำงานยังไงบ้างระหว่างเอาตัวธรรมดาก่อนได้ตัวธรรมดาตัวนี้ก็คือไม่มีอะไรมากก็คือแค่เปิดครับกดเปิดคือจะมีปุ่มเดี๋ยวเอาของพี่โบได้ระบบคล้ายๆกันระบบคล้ายกันพี่บอลเถื่อนนั้นมันจะมีถ้าให้เห็นชัดๆนะครับอันนี้คือเหมือนกันทุกรุ่นนะทุกรุ่นนะครับก็คือจะมีปุ่มที่เป็นด้านเรียบกับปุ่มที่เป็นด้านที่เป็นขีดๆครับอ๋อโอเคนะเวลาเปิดต้องเปิดด้านเรียบครับเดี๋ยวพี่โบลองเปิดดูด้านเรียบนั่นแหละนี่ก็ของพี่โบนะครับกดมาปุ๊บมันจะเป็นเวลาเปลี่ยนสีกดอะไรนะครับบอลก็กดด้านเรียบหรือว่าด้านที่เป็นขีดก็ได้ง่ายๆเดี๋ยวพี่โบกดให้ดูเวลาเราเปลี่ยนปุ๊บนี่คือทั่วไปกดซ้ายขวาเปลี่ยนสีได้ปกตินี่นะครับดูนะกดปุ่มได้ไหมเห็นไหมปุ่มนะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนสีได้ปกติไม่มีอะไรเลยเนาะหมดขึ้นก็คือกลับมาสีวกเดิมเฉดสีมีกี่สีครับบอลมี12สีครับโดยที่เป็นไอ้นี่นะที่เป็นเซตติ้งไว้แล้ว12สี12สีไฮไลท์ของตัวระหว่าง5กับตัว2เนี่ยมันมีความพิเศษของ5ที่เป็นบลูทูธนี่ต่างกันยังไง
5ก็คือกระพริบได้กระพริบได้ด้วยนะอ่ะแต่รุ่นเนี้ยกระพริบไม่ได้นะเดี๋ยวดูก่อนรุ่นนี้กระพริบกระพริบยังไงปกติเรากดเปิดเนี่ยนะครับพี่โบครับผมเราจะกดเปิดด้วยอันเรียบๆใช่ไหมใช่เรียบเรียบมันก็จะปึ๊บออกมาก็จะเป็นปกติเราปิดก่อนทีนี้เราเปิดแบบกดพร้อมกันนะครับ2ปุ่มปึ๊บมันก็จะกระพริบได้แล้วเราก็กดเปลี่ยนสีสันได้ถ้ากดปุ่มต้องบอกก่อนนะอันนี้ผมยกตัวอย่างถ้ากดปุ่มเรียบกดปุ่มเรียบบอลกดปุ่มเรียบกดปุ่มเรียบตอนนี้กดปุ่มเรียบก่อนเปลี่ยนได้เปลี่ยนสีได้กดปุ่มเรียบเปลี่ยนสีนะแล้วก็กดปุ่มถ้าปุ่มอยากอยากปุ่มอยากกระพริบเร็วขึ้นเล่นกระพริบเร็วขึ้นโอ้โหก็คือเวลาเปิดถ้ากด2ปุ่มมันจะกระพริบแต่ถ้าเปิดแบบปุ่มกดปุ่มเดียวมันจะไม่กระพริบอันนี้ทำได้ป่ะบอลอันนี้ทำได้เพราะมันเป็นนีโออ๋อนีโอใช่อันนี้2ธรรมดาของพี่บอลอย่างเงี้ยทำไม่ได้สองพี่บอลลองกดดิกดกดก่อนกดคู่ขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้คือถ้าเกิดเป็นกดคู่มันจะเป็นกดเปิดอยู่แล้วของรุ่นแรกๆเลยอ๋อแล้วอันนี้กดคู่กดคู่ก็จะกระพริบได้เลยผมกดคู่ดูนะเบสทูนีโอขึ้นฟ้าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนสีได้ไหมอันหน้าเปลี่ยนสีได้ด้วยเร่งเร็วได้ป่ะบอลอยากรู้ฟันติดกดปุ่มนี้นะกดปุ่มที่มันอยากๆนะได้เหมือนกันเปลี่ยนสีได้นะครับโอเคบอลพี่อยากรู้ว่ะคืออันเนี้ยมันมีปุ่มอะไรอันนี้ครับมันเป็นปุ่มพิเศษนะครับอันนี้ปุ่มพิเศษก็คือ Hot Button โอ้ไหนให้ดูหน่อยสิอ๋อรุ่นนี้นี่เอาปุ่มอันนี้เขาเขียนไว้ในกล่องHot Button แต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เขียนแล้วไม่เขียนแต่มีนะมีปุ่มมันจะอยู่ตรงนี้เราจะมองแทบจะไม่เห็นเลยปุ่มนี้ใช้ไงครับพี่บอลอธิบายพี่โบหน่อยครับเราเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็จะแบบมันจะมีหลายสีให้เปลี่ยนใช่ไหมแล้วเราปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นสีแดงคืออ่ะเดี๋ยวพี่โบลองเล่นหน่อยเปิดมาอันนี้จะเป็นสีแดงอยู่ใช่ไหมครับต่อพี่โบเลือกปุ๊บน้องเนยมากดสีเขียวปุ๊บสมมติว่าเพลงมาปุ๊บเพลงที่ต้องใช้สีแดงเพลงต้องรีเซ็ตใหม่จะได้ไม่ต้องวนสีแดงใหม่กดปุ่มนี้กลับมาสีแดงเลยมันเป็นการเมมสีไว้ได้ด้วยระหว่าง2สีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเคลียร์กันดีๆไม่งั้นมันจะมีปัญหาแบบงงๆของมันนิดหน่อยต้องจำกันไว้ดีๆแล้วตัวบลูทูธเนี่ยคือยังไงบ้างบลูทูธตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าการแบบว่าใช้บลูทูธสำหรับเปลี่ยนสีนะเพราะยังไงผมว่าคือตัวเนี้ยทางบริษัทเขาให้เปลี่ยนสีตรงเนี้ยมาให้ง่ายอยู่แล้วแต่การบลูทูธการเชื่อมต่อตัวเนี้ยคืออะไรคุณจะเห็นว่าในตรงเนี้ยมันมีเมมไว้ประมาณสัก12ถึง16สี16สีนะมันมีเมมไว้16สีใช่ไหมพี่โบทีนี้เนี่ยการบลูทูธคือการที่เราเซตสีใหม่เนี่ยตัวเนี้ยมันสามารถสร้างสีได้ถึง16ล้านสีเดี๋ยวพี่บัวลองเปิดหน้าจอหน่อยอตอนนี้เรามาที่แอป Kingbase อันนี้จะเป็นตัวของ อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะตัวนี้คือของ Huawei นะครับเป็น Android เป็น Android Huawei Android ครับก็คือแอปตัวนี้เนี่ยจะชื่อ Kingbase BLE ฮะBLE เดี๋ยวผมเข้าแอปเลยนะกดเข้าแอปเลยปุ๊บโอ้อนุญาตแล้วตอนนี้เราเข้ามาตอนนี้เนี่ยก็จะเท่ากับมันเป็นเนี่ยมันจะลิงก์กับตัว X10 ได้ X10 ตัวเวอร์ชัน5ได้ก็คือตัวแท่งไฟแท่งนี้นะเดี๋ยวเราลองเชื่อมต่อได้ไหมครับได้เดี๋ยวเราแป๊บนึงวิธีเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนก็คือเปิดแท่งไฟนะครับแบบปกติแบบไม่กระพริบนะครับจากนั้นกด2ปุ่มพร้อมกันครับเพื่อที่จะเข้าโหมดบลูทูธนะครับเปิดแบบปกติก่อนนะแล้วก็กด2ปุ่มพร้อมกันสีฟ้าละอันนี้คือเข้าโหมดบลูทูธแล้วครับก็คือแล้วเราจากนั้นแหละเราก็มาตรงนี้แล้วก็กดปุ่มเพนติ้งนี่แล้วเนี่ยจะเห็นเนี่ยมันจะสัญญาณจะบลูทูธมาที่ตัวเนี้ยครับKingbase X5 เนี่ยตัวนี้นะก็กดเลือกไปเลยคอนเนคเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้คอนเนคแล้วยังไงต่อครับพี่บอลสิ่งที่เราทำได้ก็คือเนี่ยครับเราลิงก์เข้ามาเสร็จปุ๊บเราสามารถทำอะไรกับแท่งไฟแท่งนี้ได้บ้างใช่ไหมพี่โบครับสิ่งที่เราทำได้คือสามารถที่จะเขียนเบสครับแล้วก็เลือกอะไรก็ได้ไลฟ์โอเคเลือกโอเคชื่อเบสแล้วไลฟ์นะ
แล้วเราสามารถที่จะเลือกคัลเลอร์ใหม่ให้มันให้เขาได้ครับสมมติว่าผมจะเลือกสีเขียวอันนี้ก็คือเนี่ยสมมติว่านี่อันนี้คือแบบเป็นเขาเรียกว่าไงเป็นเบสเป็นเบสของเขาแล้วใช่ไหมว่าเออมันมีทั้งหมดหลายๆสีใช่ไหมมันมีทั้งหมด16สีทีนี้เนี่ยตัวของเราเนี่ยเราเลือกสีเขียวมาแล้วพี่โบเลือกสีเขียวมาแล้วเราสามารถเปลี่ยนเป็นสีเขียวที่มันแปลกตากว่าอันอื่นได้อะไรแบบนี้ประมาณนี้เขียวที่มันเข้มขึ้นหรือว่า create color ละครับแล้วยังไงต่อครับเราจะโชว์อันนี้อ๋อนี่ไงครับติดแล้วนี่ไงบอลสีมันติดแล้วสีเขียวอันนี้คือมันเป็นการเทสสีครับแล้วสมมติว่าแต่ก็คือสีเขียวที่เมื่อกี้ก็ไม่ได้แบบว่ามากมายอะไรอันนี้ดูสีเขียวนี่นะอาจจะดูแบบอันนี้เป็นสีส้มแล้วอันนี้คือเนี่ยมันจะเปลี่ยนสีตรงนี้ให้เลยก็คือเราพอเราเลือกปุ๊บสีตรงนี้จะเปลี่ยนให้เลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยคือจะเป็นการเลือกสีเฉพาะตัวเราเลยว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นสีอะไรยังไงเราอยากได้สีแบบนี้นะอะไรแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยสมมติผมเสร็จแล้วก็กดอันนี้เลยใช่ไหมก็จะเป็นสีขาวเนี่ยอันนี้มันก็เลือกไปได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราไม่ได้แบบว่าให้เราต้องการที่จะเลือกอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอ๋อนี่ไงก็เปลี่ยนเป็นสีอีกสีนึงไปเลยใช่มันก็จะเป็นสีที่แบบเราเลือกเองเลยนะครับโอ้เนี่ยก็จะเป็นฟ้าหน่อยถ้าไม่ชอบก็ลดเขียวลงมานิดนึงอะไรแบบเนี้ยก็ว่าไปก็จะไปเป็นฟ้าที่มันไอ้นี่สักหน่อยหรือไม่เราบางทีเราอัดเขียวขึ้นมาอัดฟ้าลงไปใช่อัดขาวลงไปใช่ครับอัดแดงไว้หน่อยอ๋อนี่ก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็พูดง่ายว่าสีมันก็เปลี่ยนตามสามารถที่จะเซฟสีได้เราเก็บไว้ในตัวนี้ตลอดไปเลยก็ได้โอเคสมมติว่าเรื่องสีเราจบละแล้วเรามีเรื่องอื่นอีกไหมซึ่งผมว่าตัวนี้ครับก็สามารถที่จะเนี่ยถ้าเกิดในนี้ก็คือสามารถที่จะเอ็กพอร์ตมันไปให้คนอื่นได้อ๋อแล้วเราเวลาใช้ก็คือเราสามารถที่จะไปดาวน์โหลดตัวเนี้ยดาวน์โหลดก็คือเนี่ยดาวน์โหลดตัวเหมือนกับถ้าเกิดทางนู้นเขามีแบบว่าเอ็กพอร์ตที่เป็นQR code มาเนี่ยเราสามารถที่จะนี่แล้วก็ส่งแล้วก็ได้สีเขาเลยกดย้อนไม่ย้อนนี่ย้อนนี่โอเคแล้วพี่บอลครับเราจะไม่กระพริบได้ไหมครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอันนี้คือมันยังอยู่ในโหมดไอ้นี่อยู่บลูทูธอยู่อ๋อแต่งั้นเราก็กดเปลี่ยนกดขยับได้ไหมไม่ได้เพราะว่าเซตติ้งที่เราเซตติ้งไว้ตรงนั้นมันมีแค่อันเดียวอ๋อไหนย้อนมานี่ในไลฟ์เดี๋ยวตอนนี้เราเซตติ้งไว้อันเดียวเราลองเขียนสีเพิ่มเราอาจจะไอ้นี่เพิ่มได้เราเบสเป็นสีแดงไว้สีเหลืองไว้สีแดงปุ๊บเราน่าจะน่าจะเปลี่ยนได้ละเปลี่ยนเป็นเขียวกับแดงได้หรือเปล่าอย่างตอนนี้อ๋อก็คือว่าแล้วทีมที่เขียวมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวตัวนี้อ๋อเขียวที่เราเซตอัพสมมติผมว่าเซตอัพเสร็จแล้วโอเคสมมติว่าตอนนี้ผมมีเขียวกับแดงใช่ครับตอนนี้เราย้อนกลับไปอีกทีนึงเอ๊ะคราวนี้เสร็จละสมมุติว่าเราจะไปโหมดเปลี่ยนโหมดให้มันเลิกกระพริบเนี่ยทำยังไงอ๋อไม่คืออย่างนี้ครับพี่โบอันเนี้ยเป็นโหมดที่เอาไว้สำหรับทดลองพอทดลองเสร็จใช่ไหมครับเราสามารถที่จะเลือกตัวนี้ครับไลฟ์ใช่ไหมแล้วอินสตอลเนี่ยเห็นป่ะมันมีปุ่มอินสตอลด้านซ้ายล่างเพื่อที่อินสตอลเข้าไปในแท่งไฟได้เลยอ๋อเหรอใช่ครับก็คือเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอเปลี่ยนก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่โบถือไว้นะเดี๋ยวกดให้ก็คือกดอินสตอลก็จะเลือกว่าใส่เมมโมรี่ A เมมโมรี่ B อยู่ในนี้เลยใช่อยู่ในนี้เลยเดี๋ยวผมแป๊บนึงผมขอเปลี่ยนเป็นควันบุหรี่ก่อนเพราะเมื่อกี้มันสีปกติแล้วก็ก็คือถ้าเกิดแบบชอบสีนี้เราชอบแบบโทนแบบว่า2สีนี้นะหรือว่าเราจะเลือกได้ก็ได้16สีแล้วแต่เราที่เราเอ้ยแบบที่เราไอ้นี่ปุ๊บก็คือจะมีอินสตอลใช่ไหมแล้วก็จะมีออกมาเป็น QR อินสตอลก็คือจะอินสตอลเข้าไปในเมมเลยมันจะมีเมม A กับเมม B สมมุติเลยไปเลยเล่นไปเลย ARA ไปปุ๊บดาวน์โหลดฟินิชครับแล้วก็ชูดเนอร์คัลเลอร์ดาวน์โหลดโอเคเทิร์นออฟใช่ไหมอันนี้จะปิดเครื่องให้แต่ก็คือดาวน์โหลดฟินิชแล้วปึ๊บโอ้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีแดงก็จะมี2สีที่เราเลือกไว้อ๋อนี่คือสีที่เราเลือกไว้แล้วว่าเราคือเราเซตบลูทูธเสร็จแล้วเนี่ยก็คือจะเล่นได้แค่คือเราตั้งไว้กี่สีที่จะใช้ก็คือเราใช้แค่2สีเท่านั้น
คือเราไม่ต้องกดแบบ10สีอะแล้วแต่อันนี้ก็คือเป็นสีที่สมมติว่าเอ้ยเราถามน้องคนที่เราชอบมาแล้วเอ้ยน้องแม่งชอบสีควันบุหรี่อ่อนๆ อย่างเงี้ยแบบชูปุ๊บรู้แน่นอนแบบไม่เหมือนใครนี่ก็คือเราเซตเลยอันนี้คือเรียกว่าวิธีการที่พี่บอลศึกษามาตอนนี้ต้องเอาน้องหลินเข้ามาเขาเรียกว่าผู้ใช้งานจริงในคิงเบดว่าทำไมถึงใช้คิงเบดแล้วมันดียังไงไหนซิเล่าให้ฟังซิว่าตั้งแต่หลินไปหลินได้โอกาสได้ไปเทเตอร์บ่อยก็ไปไปบ่อยแล้วตอนนี้ก็มีโอกาสได้ไอ้ยาไอ้ยาอ่ะหลินเล่าดิว่าประสบการณ์ว่าระหว่างการที่ใช้แท่งไฟกับไม่ใช้แท่งไฟมันต่างกันยังไงโอ้ไม่ใช้แท่งไฟมันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างไม่รู้สิแต่ส่วนตัวคือถ้าเกิดเป็นเมมเบอร์ของเราอ่ะเขาจำเราได้เขาจะหันมามองอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่มีไฟอ่ะเคยหุบอย่างนี้อยู่แล้วน้องก็หันมาโบกมือแต่อันเนี้ยพอมีไฟขึ้นมาน้องจะแบบแน่นอนเวลาชูก็ชูอย่างนี้น้องก็จะเห็นหน้าน้องเขาจะดีใจขึ้นแล้วสีที่เปิดน้องก็จะรู้ว่าเอ้ยเราเปิดสีนี้เพื่อใครมันจะมีอย่างนี้นะครับคิงเบดข้างในเนี่ยเวลาในเทเตอร์เนี่ยมันจะมีสีคือ1บางคนเปิดสีของน้องที่ชอบใช่มั้ยมันมี2 2แบบนะเปิดสีที่น้องชอบกับเปิดตามเพลงใช่ตามเพลงอย่างเช่นถ้าซากุระจะเปิดสีชมพูถ้าเราเปลี่ยนถ้าคิงเบททุกคนมีคิงเบทปุ๊บถ้าซากุระเปิดสีชมพูถ้าเปิดฮิตวาจะเป็นสีเหลืองอันนี้เขาจะมีสูตรของเขาแต่ถ้าคุณรู้ว่าเมมเบอร์ชอบอย่างน้องเลยสีเขียวเลยพี่ก็ใช้สีเขียวอย่างเดียวเพื่อให้รู้ว่าอันเนี้ยคือเราเป็นแฟนคลับของน้องเนยครับมันจะเป็นสัญลักษณ์บอกน้องเนยจะบอกอยู่ว่าเอ้ยหนูชอบสีอะไรนะหรือว่าเปิดสีนี้นะอะไรเงี้ยแต่อย่างว่าอย่างพี่โมรู้กันอยู่แล้วเขียวประมาณนี้สัจจังก็ชมพูนะก็คือลองดูว่าแบบมันยังไงอะไรแบบเนี้ยก็คือเมมเบอร์เขาได้รู้ว่าเฮ้ยเราเชียร์เขาอยู่นะอะไรแบบเนี้ยอันนี้อย่างแรกเลยแล้วก็จะได้แบบเป็นการที่ใช้แท่งไฟก็เป็นการเจาะจงว่าเป็นเมมเบอร์คนไหนด้วยแล้วเรามาเชียร์ใครและการให้สีสันเนี่ยมันก็แน่นอนกันมันเป็นการทำให้แบบสร้างบรรยากาศภายในเทเตอร์แล้วสร้างบรรยากาศในคอนเสิร์ตสำคัญอยู่นะแต่การใช้คิงเบดในมารยาทของเทเตอร์นะครับถ้าใครใช้อย่ายกสูงนะเราจะไม่ยกสูงเราจะไม่ยกสูงนะยกแค่ระหว่างหัวคือระหว่างตัวระหว่างเนี่ยไม่เกินศีรษะเราสมมติว่าความสูงของหลินเท่าไหร่อ่ะหลินนี่คือการใช้มารยาทในเทเตอร์นะไม่ใช่คุณอยู่เทเตอร์ปุ๊บไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ถูกคอนเสิร์ตก็ชูกันแบบแค่ไม่เกินหรืออยากเกินศีรษะเราอ่ะปกติก็จะอยู่ประมาณนี้แต่ในคอนจริงๆก็แล้วแต่นะจริงๆส่วนใหญ่คอนก็พอได้อยู่แล้วแต่ล่าสุดถือแท่งไฟยังทำหน้าอย่างนี้ใส่แล้วมาอยู่เห็นเหมือนหน้าเห็นหน้าเราเสียอาการน้องเขาก็แบบชี้มาอย่างนี้แล้วเราก็เสียอาการพี่บอลก็เอามาส่วนหนึ่งทิ้งไว้ในโชปี้นะครับก็ราคาก็ประมาณนึงเนาะเพราะว่ามันก็มีค่าขนส่งค่าอะไรเนาะบางทีอย่าบอกว่าเอ้ยเราแพงมันก็มีค่าขนกลับมาคือแบบว่าเราเห็นว่าเอ้ยพวกเราใช้กันดีแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นน่าจะแบบอยากได้กันมากคือแบบบางทีเราเห็นใช้เขาก็ถามเอ้ยเอามาจากไหนอะแล้วประเทศไทยไม่มีขายนะครับพี่แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีมาด้วยนะครับไม่มีนะครับในดองกีอะไรก็ยังไม่มีขายนะเช็คละไม่มีขายเลยหิ้วอย่างเดียวครับเพราะว่าจริงๆเขาคงไม่คิดว่าคนไทยมึงจะไปทำอะไรกันแต่ว่าไอ้เหี้ยเฮ้ยไก่ดอนเข้าบ้านกูแล้วนะนะก็ประมาณนี้เนาะครับ Spirit Toy and Model นะคะมีประมูลทุกวันศุกร์เวลา 18:00 น.นะคะอย่าลืม Spirit Sale ด้วยนะขายสินค้า BNK นะครับกันดั้มนะครับแน่นอนดั้มแล้วก็ Spirit Toy Channel นะครับโอเคนะครับทุกวันพุธนะครับตอนนี้จะวันพุธแล้วล่ะน่าจะละวันพุธแล้วก็จะมีพี่ไปมานะครับมาพูดคุยกับเราก็ละวันนี้ก็รีวิวประมาณนี้เนาะครั้งหน้าเป็นไรไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับวันนี้ติดตามรับชมเราโดยการกด Subscribe กับกระดิ่งด้วยนะครับแล้วก็นะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่สำคัญเลยคอมเมนต์มานะครับว่าคิงเบดยังไงอะไรยังไงว่ามีหรือยังอะไรอย่างงี้ยังไม่มีใน Shopee มีนะได้ครับผมประมาณนี้เนาะแล้ววันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ